กดไลค์ในวันนี้จะพามารู้จักกับนายแพทย์สมเกียรติกิรติกรสุภากวัย70ปีแพทย์อาวุโสของธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ซึ่งปัจจุบันคุณหมอได้เปิดคลินิกเวชกรรมหมอสมเกียรติให้การรักษาคนไข้ผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์33กรุงเทพมหานครคลินิกแห่งนี้เปิดมาเป็นระยะเวลากว่า40ปีแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมคือคุณหมอสมเกียรติไม่คิดค่าตรวจรักษาคิดเพียงแค่ค่ายาเท่านั้นหากคนที่เดือดร้อนจริงๆคุณหมอก็ไม่เก็บเงินและในกรณีที่เป็นพระสงฆ์หรือแม่ชีก็ให้การรักษาฟรีโดยไม่ต้องเสียสตางค์เหนื่อยแต่มันเหนื่อยอยู่บนความสุขเพราะเราได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมคนเรานี่ดีที่สุดก็คือต้องเป็นคนที่มีคุณค่าแต่มีคุณค่ามันจะมากขึ้นต้องมีประโยชน์ด้วยถึงจะสมบูรณ์ไม่มีคุณค่าแต่ไม่ได้ทำประโยชน์น่ะมันไม่สมบูรณ์เป็นคนไม่สมบูรณ์ด้านคนไข้ต่างพากันชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำใจของคุณหมอเพราะถือเป็นที่พึ่งของผู้ที่มีรายได้น้อยในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยดีมากครับดีมากคุณหมอเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดมีเมตตามีคุณธรรมครับอยากจะให้คุณหมอเจริญสุขภาพแข็งแรงเพราะแกเป็นคนดีเพราะเราก็รายได้น้อยลูกก็ทำงานคนเดียวแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็อยากขอบคุณให้แกรักษาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าทำดีก็กดไลค์นะครับมาดูมาตราวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน